ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ากันทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำตักันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ l ล n e ไ d ดี t อสต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะการดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอากาศพิกกเดกนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือก3ามกองจุดเริ่มต้นขอให้ทาใจให้สมาธ ก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ได้เลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวราคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัว ข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเร็วๆนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสนาสนใจอีกแล้วนะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลสวเร็วนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างอสวินไม้เท้าโอ้เย่เดอืมระวังอารมณ์แปดดาบเอ็ดออฟซอ หนึ่งเหรียญ a c e of Pentacles มาขยายความกันมาดูกันนะคุณกองที่1ว่าไพ่กองนี้กับหัวข้อนี้หน้าเวลานี้จะบอกอะไรคุณนะครับเร็วๆนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างว่ากันตามหน้าไพ่นี้เลยตรงๆนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับอ่าเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเออสองเหรียญบ่งบอกถึงการเงินที่ลื่นคล่องขึ้นปัญหาการเงินที่คลี่คลายก็ได้ การหมุนเงินที่มีประสิทธิภาพก็ได้หมายความว่ายังไงการหมุนเงินที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะอาจจะไม่ได้ร่ํารวย แต่รายรับรายจ่ายบาลานซ์สมดุลดีมีเงินเข้ามีเงินออกเรียกว่าพอเหมาะพอสมเออจ่ายเท่านี้ก็ได้รับมาแทนที่หรือพอรับเข้ามาก็มีเหตุต้องจ่ายออกอะไรแบบนี้เป็นเงินหมุนชัดเจนแต่ชีวิตจะอยู่รอดได้การเงินจะอยู่รอดได้คนที่มีปัญหาการเงินจะพบทางออกไม่มากก็น้อยพบทางสว่างพบทางคลี่คลายเออทายอย่างนี้เลยแต่ยังไม่รวยนะ บอกไว้ก่อนว่ายังไม่รวยถ้าท่านที่มีฐานะดีมากรวยมากมาดูอาจจะแปลว่ายังไม่ตรงนะักกับพลังงานกองนี้ลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับแต่ถ้าตรงดูต่อไว้เป็นแนวทางอ่าโอเคประมาณนี้การเงินเรียกว่าอยู่ในช่วงการหมุนเงินเออการยักย้ายถ่ายเทยักย้ายถ่ายเทเงินตัวเองนะอย่าไปยักย้ายถ่ายเทเงินคนอื่นนะเออนะเงินตัวเองนะแซลเล่นแซลเล่นเออแล้วก็การเงินดีอ่ามีความลื่นคล่องพอประมาณหมุนได้ ไปรอดอ่ะถ้าใครมีปัญหาการเงินอยู่จะไปรอดจะดีขึ้นแต่ก็ต้องตามบุญวาสนากาลังบุญกําลังวาสนาของแต่ละท่านไม่เท่ากันด้วยบางท่านมาดูอาจจะบอกพี่มอสทําไมดูคลิปก็ดีดีทายดีแต่ยังชีวิตจ,จริงยังไม่ดีเลยเป็นเพราะว่าวาสนาของคุณอาจจะยังไม่ถึงยังไม่ถึงวาระที่อันควรอาจจะต้องรออีกหน่อยเพราะอาจจะมีบุญไม่เท่าคนอื่นหรือกรรมบางอย่างยังบังอยู่บางทีโชคดีมาเข้อประตูบ้านแล้วแต่คุณไม่เห็นคุณนอนหลับอยู่อะไรแบบนี้นึกภาพตามนะ จินตนาการตามเหมือนโชคดีมาเคาะประตูบ้านแล้วแต่คุณมัวแต่ไปทําอย่างอื่นมัวแต่วุ่นๆอยู่หรือแม้แต่สมาธิไม่ดีมองโชคดีไม่เห็นมองข้ามโชคดีนั้นไปเป็นไปได้บางทีคนเรามีวาสนาตกรรมยังบังอยู่นะครับไม่ต้องเสียเรียดมันจะดีขึ้นแน่แน่นอกจากการเงินจะหมุนเวียนได้ดีพอประมาณถึงดีขึ้นแล้วเนี่ยการงานก็จะมีโอกาสได้รับโอกาสทางการงานที่ดีงานดีเงินดีเงินดีงานดีสองอย่างนี้เป็นตัวแปรคู่กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เออยังไม่ต้องสนใจเรื่องอื่น อาชีวิตด้านอื่นถือว่าเป็นกําไรชีวิตแต่การจะอยู่รอดได้ในสังคมและอยู่รอดได้ในชีวิตประจําวันการงานการเงินต้องมาก่อนงานดีเงินก็ดีเงินก็ดีงานก็ดีไปด้วยทุกอย่างสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นในวงเล็บว่าบาลานซ์ดีๆอย่าหักโหมเกินไปเออในภาพนี้ความเป็นอัศวินไม้เท้าอาจจะมีการหักโหมในบางท่านนะคุณบางคนอาจจะตั้งใจทํางานมาก หรือมากเกินไปตั้งใจทํางานเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามากเกินไปพร้อมชนทุกอย่างอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เหนื่อยหรือบาดเจ็บหรือหักโหมหรือพักผ่อนไม่พอป่วยได้อะไรแบบนี้เอาแต่พอดีอืมเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าทํางานหนักมากหรือว่าพบปะผู้คนมากไปใจจดใจจ่อเรื่องงานมากไปอาจทําให้เกิดความเครียดได้ระวังอารมณ์แปรปรวนขึ้นๆลงๆความเป็นไบโพลาอารมณ์สองขัว้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทํางานเกี่ยวกับตัวเลขาการเงินการลงทุนทั้งหลายหุ้นขึ้นหุ้นตกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปตกตามอย่าไปดิ่งตามอย่าไปขึ้นตามเวลาขึ้นอย่าดีใจมากเวลาตกอย่าไปจิตตกประมาณนี้วันนี้พูดให้เห็นภาพเลยเพราะว่าอาชีพนักลงทุนหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรแบบนี้การลงทุนเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายที่สุดขึ้นลงตามค่าเงินขึ้นลงตามหุ้นเลยแบบนี้นะครับระวังใจตัวเองด้วยเออนอกจากนี้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คืออืม สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เคยมืดแปด้านอยู่จะคลี่คลายได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลี่คลายด้วยการเงินการเงินที่ดีขึ้นเออโชคลาภฟุกฟุกมีแต่ไม่มากอืม เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกลอตเตอรี่หรือการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายการเสี่ยงโชคที่ไม่ถูกต้องนะักหรือสีเทาๆดำๆเราไม่แนะนําไม่เหมาะกับคุณคุณต้องเสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมายเช่นลอตเตอรี่สลากธนาคารต่างๆกองทุนอะไรก็แล้วแต่ที่อย่างที่ท้าที่ถูกต้องอันนี้แล้วกันนะเออไอ้เทาๆดำๆอย่าไปแตะเสียมากกว่าได้ไม่คุ้มเออถ้าเสี่ยงโชคอย่างถูกต้องมีโอกาสได้รางวัลเล็กๆเช่นเลขท้าย2ตัวสาตัวอะไรแบบนี้มีโอกาสได,สสไบบไสได้ซึ่งเงินที่ได้มาก็จะมาพยุงประคองชีวิตให้เกิดการหมุนเวียนได้ดังกล่าวเนี่ย โชคลาภเล็กน้อยมีโชคใหญ่ยังไม่มีเงินฟุกๆมีแต่อย่าไปคาดหวังมากถึงเงินก้อนใหญ่วาสนายังไม่ถึงณนะพลังงานนี้กองนี้เวลานี้แต่สิ่งที่ได้เข้ามาแม้เล็กน้อยก็จะช่วยคลี่คลายปัญหาได้บอกแล้วจะเจอทางออกเออตามหน้าไพ่เลยเนี่ยถูกมัดอยู่เนี่ยเออปิดตาด้วยจากมืดมิดที่มองอะไรไม่เห็นดิ้นไม่หลุดเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คล,คลายแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ ตามบุญวาสนาแต่ละท่านไม่สามารถตรงทุกท่านมากน้อยแล้วแต่บางคนดวงดีดวงกํลาลังขึ้นมาดูกองนี้มาดูคลิปนี้ดวงขึ้นพอดีก็จะตรงตามนั้นพอดีถือว่าบุญสัมพันธ์กับคลิปนี้คาทานายนี้แต่ถ้าคุณยังอยู่ในวังวนของการติดกรรมบางอย่างการมาดูคลิปนี้อาจจะช่วยให้สบายใจได้ขึ้นบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะยังไม่ตรงเสียทีเดียวประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก้องสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเร็วๆนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างอ่าน่าสนใจวันนี้หัวข้อน่าสนใจเช่นเคยเอ้คุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่9ดาบนายออฟซอร์สไม่ต้องกลัวดาบดาบบางทีก็มาเตือนเรื่องความเครียดเออความกังวลเดอะทาวเวอร์เพาะไม่ต้องกลัวทาวเวอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเดี๋ยวไปอะไรมาดูกันปราชินีเหรียญคุยน็อตเพนตาเคิลส์อ่านี่ไง สิ่งดีๆมาแล้วครับ justice แล้วก็ judgment โอ oh, ้ justice judgment คู่กันคุณกองที่สองเร็วๆนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมบอกเลยว่าคุณกำลังจะพ้นทุกอืตามแรงบุญนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะดูเป็นพลังงานรวมไปไม่สามารถตรงทุกท่านคุณมีโอกาสพ้นทุก์ตามแรงบุญแรงวาสนาบุญมากวาสนามากก็พ้นมากพ้นเร็วอ่ถ้าบุญน้อยหรือกำบังอาจจะต้องติดปีสักพักหนึ่ง ประมาณนี้หลายท่านอยู่ในความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์ใจใดๆแม้แต่การนอนไม่เต็มอิ่มความฝันร้ายมีเหตุการณ์ไม่ดีตามมาหลอกหลอนข่าวดีคือคุณกําลังจะพ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องการงานการเงินและชีวิตประจําวันเออทายอย่างนี้เลยเพราะมันมีราชนีเหลืออยู่แต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นั้นได้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กระทนหันอืม ทาวเวอร์ออกมามักจะตีความไม่ดีตามหน้าไพา่ถ้าใบเดียวเดียวมันไม่ดีแต่ถ้าไพ่แวดล้อมดีเราทายดีได้ทาวเวอร์ Tower เนี่ยตีความเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปรับอ่าไม่ว่าจะในแง่ไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นปุบปับรับโชคก็ได้ผมมองว่ามีราชินีเหรียญประกรบอยู่เนี่ยอ่าทายตรงตรงตามหน้าไพ่เลยแบบไม่ต้องอ้อมค้อมมากก็คือโชคดีทางการเงินจะมาแล้วถ้าจะเอาความหมายตรงตัวคือ คนสวยรวยมากเออแต่ถ้าคุณผู้ชายมาดูก็ไม่ต้องซีเรียสสลับพลังงานกันได้นะครับเพราะนี่คือพลังงานรวมเอาไม่เป็นว่าการเงินคุณจะดีขึ้นแน,น่ๆเอาตามไพ่เลยราชนีเหรียญคุณผู้หญิงมีโอกาสาร่ํารวยขึ้นไม่ว่าจากน้าพักน้าแรงความสามารถตัวเองการได้รับการโปรโมตในที่ทํางานการสําเร็จโปรเจกต์ใดๆอาธุรกิจส่วนตัวได้หมดแม้กระทั่งคนที่นึกไม่ถึงได้โชคฟุกๆอาได้ราบจากความสเสน่หาได้รับการอุปถัมภ์แบบนี้ก็มีการอุปถัมภ์นี่เราไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปอา เกาะเขาหรือให้เขาเลี้ยงไม่ใช่การอุปถัมภ์ให้ตีความในแง่ดีว่ามีคนใจดีผู้ใหญ่ใจดีหรือใครก็แล้วแต่ที่เอ็นดูคุณและอยากสนับสนุนคุณแบบนี้ได้บางคนไม่ได้มาเลี้ยงคุณเฉยๆแบบว่าให้คุณงอมืองอเท้าขออนุญาตใช้คานี้นะครับไม่ได้ว่านะ แต่เป็นอาจจะเป็นลักษณะมาลงทุนให้เออเธอเอาเงินไปเปิดร้านสิเธอเอาเงินไปลงทุนดูสิลองไปสร้างอาชีพดูอะไรแบบนี้นี่ก็ดังว่าเป็นการได้รับการอุปถมัมภ์เช่นกันไม่ใช่มาให้เงินใช้ฟรีๆไม่ใช่คุณอาจจะต้องใช้ความสามารถเข้าแลกบางอย่างเออแต่จะได้ดีแน่นอนกรณีถ้าคุณผู้ชายก็ตีความได้อีกอย่างว่าคุณอาจจะได้พบผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าหรือว่า ได้แฟนรวยได้เมียรวยอันตรงๆนะเออได้แฟนรวยได้เมียรวยเป็นได้อย่างน้อยๆฐานะต้องดีเสมอกันอ่ะราชนินีเหรียญไม่มีคําว่าจนครับนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นยิ่งมี j จ s t สติกับจัดเมนมาตอกย้ํายิ่งชัดเจนเลยว่าอะไรที่ควรได้มันจะได้เมืม่อถึงเวลาควรสิ่งไหนที่คุณรอคอยมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินแล้วก็ใดๆก็แล้วแต่ความเครียดใดๆที่เป็นปัญหาสะสมมานานมันใกล้ถึงเวลาคลี่คลายละเออ ชะตาฟ้าลิขิตก,กาลังจะส่งสิ่งที่เหมาะสมมาให้สิ่งที่เหมาะสมนี่เป็นได้ทั้งทางดีและทางไม่ดีแต่กองนี้ผมทายดีไว้ก่อนเพราะมีราชนีเหรียญยังไงก็เกี่ยวข้องกับการงานการเงนิงนความอุดมสมบูรณ์แน่นอนถ้าไพ่นี้ประกบไพ่เสียอาจจะตีความเสมียได้แต่กองนี้ทายดีไว้เลยอย่างที่บอกกันแหละนะ,ค,ะนะคุณผู้หญิงมีโอกาสร่ํารวยได้ด้วยตัวเองหรือคนอุปถัมภ์มีคนมาสนับสนุนแล้วก็คุณผู้ชายมีโอกาสได้แฟนรวยเมียรวยเจอนาฬิวปถัมภ์ได้เออนาฬิวปถัมภ์ได้ และจะได้ตามแรงบุญที่เหมาะสมบุญมากได้มากบุญน้อยได้น้อยอ่าถ้าถามว่าบุญมากบุญน้อยดูยังไงเอาให้ดูง่ายๆก็ได้เออไม่ต้องไปลงลึกให้เครียดเอาว่าคุณสบายใจแค่ไหนทุกวันเนี้ย สบายใจมากก็แปลว่ามีบุญมากเออสบายใจน้อยก็คือบุญอาจจะมันน้อยสักหน่อยหรือกำบังอยู่ทรัพย์สินเงินทองเป็นแค่องค์ประกอบภายนอกและเป็นกำไรชีวิตที่ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแต่การมีเงินมากไม่ได้รับประกันความสุขบางคนเงินทองท่วมตัวรวยมหาศาลแต่มีความทุกข์ทุกวันครอบครัวมีปัญหาออถูกแทงข้างหลังมีศัตรูอะไรแบบเนี้ย เงินทองเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเท่านั้นมีเยอะก็ดีมีน้อยก็ไม่เป็นไรอ่าไม่มีก็ขยันหาแต่มันไม่ได้การันตีความสุขความสุขอยู่ที่ใจยิ่งใจมีความสุขแปลว,ว่าคุณมีบุญเยอะนะครับนะแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องบุญบางท่านถามว่าไม่มีเงินจะทําบุญได้ไงเอาอนุโมทนากับเขาเลยนะครับเออเห็นใครทําบุญอนุโมทนากับเขายินดีกับเขาแล้วคุณจะได้บุญด้วยมากน้อยแล้วแต่ความตั้งใจและศรัทธาประมาณนี้ ก็สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ของคุณกองที่2ก็ดังกล่าวแหละจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจริงๆทาวเวอร์มาขนาดเนี้ยนะแถมมีราชินีเหรียญเนี่ยผมจะแถมให้อีกข้อหนึ่งก็ได้เอาจริงไม่อยากจะฟันธงไปในทางนั้นเท่าไหร่แต่ว่ามีโอกาสนะมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสแล้วกันไม่สามารถตองทุกท่านทาวเวอร์กับราชินีเหรียญเนี่ยมีโอกาสได้ทรัพย์สินจากมรดกก็ได้ มรดกนี้ตามความหมายของคําว่ามรดกมันคือทรัพย์สินจากผู้ล่วงลับแต่เราสามารถอนุโลมใช้เป็นคํากลมๆได้ว่าแม้จากผู้ที่ยังไม่ล่วงลับก็ได้อันนี้คืออนุโลมกันเอง เพื่อให้มันดูดีเพราะไม่งั้นพอพูดคําว่ามรดกมาบางคนตกใจไปยึดตามความหมายว่าทรัพย์สินจากผู้ล่วงลับก็กังวลอีกว่าเฮ้ยจะมีใครล่วงลับหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ต้องกังวลดูดวงอย่าไปดูเรื่องความเป็นความตายไม่เอาอย่าไปคิดถึงตรงนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตามวาระที่เหมาะสมแต่ที่แน่ๆอาทาวเวอร์กับราชินีเหลียนมีโอกาสได้เงินมรดกเช่นกันทั้งจากผู้ล่วงลับหรือที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เป็นการอน,นุโลมนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ความทุกข์ความเครียดก็จะจางลงอ,อโดยอัตโนมัติบางทีมันถึงวาระของมันที่คุณจะต้องจิตใจสบายขึ้นมีตัวช่วยบางอย่างหรือเรียกว่าหมดทุกข์หมดโศกเป็นช่วงรอยต่อระหว่างดวงขาขึ้นก็ว่าได้ไม่ใช่ขาขึ้นไกนะ่หน้าผากนะไม่ใช่นะเอออย่าไปตีความอย่างนั้นเราต้องพยายามคิดเรื่องดีๆเข้าไว้เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเวลาสบายใจอะไรอะไรไมันก็ดีขึ้นเองอย่างน้อย,อยที่สุดคุณก็สบายใจเป็นคนแรกถูกไหมครับโอเคครับเป็นกาลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเร็วๆนี้จะมีอะไรดีๆเกิดข,ขึ้นบ้างแนะ่น่าสนใจเช่นเคยนะครับมาดูกันคุณที่เรียกไพ่กองที่3มคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเซเว่นอฟคเออโหย5ห้ไม้เท้าไฟออฟ n อ s 3ดาบทรีออฟ r อ s orts. ไม่ต้องกลัวดาบเออเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นราชินีถ้วยดีงามครับผมควีนอฟคัพส์ แล้วก็เดอะสตาร์เอ้ยสุดยอดผ่าใหญ่ออกเดอะสตาร์หนึ่งเดอะเวิลด์หนึ่งเดอะซันหนึ่งันใบไหนก็ได้ดีล้วนๆถ้าออกมาพร้อมกันยิ่งดีหนักนี่ก็ถือว่าดีมากมาขยายความกันคุณกองที่สามเร็วๆนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างบอกตามหน้าไพ่ชัดๆเลยว่าคุณจะมีสเสน่ห เมตามหานิยมเด่นขึ้นมีออร่าจับเปล่งประกายอย่างบอกไม่ถูกผมไม่รู้คุณไปทําอะไรมาบางคนอยู่ดีๆถึงคราวโชคดีดวงดีขึ้นมาโดดเด่นขึ้นอัตโนมัติบางท่านอาจจะไปมูเตลูไปเป็นสายมูบูชาวัตถุมงคลหรือไปทําพิธีกรรมบางอย่างเพื่อเสริมสเสน่ห์อันนั้นไม่ว่ากาันเอาตามความเชื่อแต่จริงๆไม่แนะนําเท่าไหร่เว้นแต่ว่าไปทําจากาสมมตินะยกตัวอย่างพระอาจารย์ที่เออมีตัวตนเป็นที่เคารพทั่วไปอย่างนี้ได้ แต่ถ้าไปทําอะไรกับสํานักไหนไม่รู้อันนี้ผมไม่ขอมีความเห็นนะครับไปพิจารณาตามความเชื่อกันเราเองอ่าเป็นไปได้กับเรื่องสเสน่ห์มาต่อนะสเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมช่วงนี้คุณพุ่งปริ้ดพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยบางคนค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นแต่บางคนพุ่งปริ้ดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วมันก็ดีอ่ะเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมทําให้คุณเป็นที่สนใจอ่าได้รับความสนใจมากขึ้นท่านที่ทํางานออกสื่อท่านที่ทํางานเป็นเบื้องหน้าอะไรแบบนี้จะเหมาะมากเรียกว่าได้ลูกค้าเพิ่มได้แฟนคลับเพิ่มอะไไรรแแบบนนนี้้ต่ววังงิดึ ระวังเสน่ห์จะเป็นพิษเออเสน่ห์เป็นพิษคืออะไรมีคนเข้ามาอยากคล้องเกี่ยวกับเราเยอะมีคนมาจีบเยอะขึ้นมีคนมาชักชวนไปทํางานหลากหลายมีแม้แต่คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์แล้วก็เอาบางอย่างมาล่อตาล่อใจเราแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเราจะมีทางเลือกมากขึ้นเออในข้อดีคือมีทางเลือกมากขึ้นแปลว่าเราสวยเลือกได้หล่อเลือกได้มีเสน่ห์จริงแต่ถ้าเลือกไม่ดีมีโอกาสได้ของไม่ดีปะปนมาได้ด้วยระวังด้วยแล้วก็ ระวังการแข่งแย่งแข่งขันเออการช่วงชิงตําแหน่งช่วงชิงความก้าวหน้าช่วงชิงอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ช่วงชิงความรักก็ได้บางทีอาจจะเกิดการรักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าเออวันนี้ขอทายสามดาบตรงตัวเลย ดาบที่ทิ่มแทงหัวใจก็คือความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองสาคนขึ้นไปย้ําว่าขึ้นไปนั่นแปลว่ามากกว่าสามก็ได้เออเอาจริงสามดาบเป็นสุขภาพก็ได้แต่ว่าวันนี้ไม่พูดสุขภาพวันนี้ดูเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นสามดาบมาเตือนแค่ว่าพอมีสเสน่ห์แล้วเนี่ยมีความสเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมีออรา่าพุ่งมีคนเข้าหามีคนอยากมาสนใจเยอะๆแล้วเนี่ยเออเวลามีคนมาสนใจเราเยอะๆระวังเกิดความชุลมุนดังกล่าวเออ ระวังมีตบตีแย่งชิงชิงไหวชิงพลิปเออประมาณนี้ระวังตัวเลือกที่ดีและไม่ดีปะปนกันอยู่เลือกให้ดีๆระวังเลือกผิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ไม่ว่าจะสถานะไหนก็แล้วแต่ระวังตัวหลอกตัวลวงเออเลือกให้ดีแม้แต่การเข้าหุ้นส่วนทํางานกับใครก็แล้วแต่การลงทุนใดก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับความรักเลยอาจจะเจ็บปวดใจได้จากการถูกหักหลังก็ได้เช่นกันนี่คือสามดาบับ เป็นคำเตือนไม่ต้องกลัวไม่ได้เกิดทุกคนนี่ไม่ใช่ดวงของแต่ละคนนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงรวมกับการเลือกไพ่กองนี้นณเวลานี้คลิปนี้เท่านั้นอย่าคิดมากยังไงมีราชินีถ้วยกับเดอะสตารนี่หายห่วง ดีมากกว่าไม่ดีสิ่งไม่ดีคือคําเตือนและข้อควรระวังเท่านั้นแต่ผลดีมีมากกว่านี่ใช้ความอ่อนโยนความมีสเสน่ห์ความน่าดึงดูดน่าลหลงไหลในตัวคุณให้เต็มที่ในทางที่ถูกต้องราชินีถ้วยเนี่ยอ,อ่อนโยนให้เต็มที่ไปเลยสุภาพนิมนวลน่าเรียบร้อยใช้คําพูดจาหวานหวนานไพเราะในเวลาที่เหมาะสมอะไรแบบนี้เออมันจะดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นไปอีก เรียกว่ากิริยามารยาทคำพูดคำจาเพียบพร้อมแหละว่าได้ราชินีถ้วยเนี่ยถ้าคุณผู้ชายมาดูก็สลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสว่าราชินีถ้วยจะต้องเป็นผู้หญิงเสมอไปอะไรประมาณนี้อ่ะเดอะสตาร์เนี่ยใครมีแผนการจะทํางานสื่อออนไลน์จะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ออกสื่อเน้นการพรีเซนต์ตัวเองเน้นการพรีเซนต์สินค้าตัวเองหรือการออกสื่อใดๆเพื่อให้หวังผลต่อการประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณทําได้เลยครับเวลาอันดีงามมาถึงแล้วนะ ใช้เสน่ห์ไม่ตามาหานิยมในทางที่ถูกต้องแล้วจะเจริญก้าวหน้าข้อควรระวังดังกล่าวเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรกองนี้สบายใจได้คุณกองที่3ามเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ดังกล่าวนะครับเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมดีออร่าพุ่งมากใช้ในทางที่ถูกต้องระวังตัวให้ดีงามเท่านั้นคุณจะอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขความเจริญครับผมโอเคครับ